พูดถึงการท่องเที่ยวในประเทศพม่าตอนนี้ค่ะในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเขาเปิดประเทศมา10ปีครับการท่องเที่ยวของประเทศพม่าปัจจุบันนี้หลังจากที่พม่าเปิดประเทศแล้วเนี่ยนะครับก็ทุกประเทศทั่วโลกหลั่งไหลมาที่พม่านะครับโดยเฉพาะคนไทยตอนนี้มาพม่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะมากโดยเฉพาะโปรแกรมย่างกุ้งของซาอุดีพระเอ็นแขวนซึ่งเป็นโปรแกรมยอดฮิตที่คนไทยใฝ่ฝันที่จะมาสักการะพระธาตุเอ็นแขวนและมหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้งครับก็เลยเป็นโปรแกรมที่คนทั่วโลกสนใจที่จะมานมัสการเพราะว่าเป็นศาสนสำคัญศาสนสถานที่สำคัญของชาวพุทธทั่วโลกครับเส้นทางที่เรามาในครั้งนี้เป็นเส้นทางเส้นทางที่สังสายการบินบางกอกไอเวย์กำลังพยายามที่จะโปรโมทอยู่นะครับเพื่อให้คนไทยได้รู้จักมากขึ้นคือเส้นทางบินจากเชียงใหม่ไปเมืองมันดาเลย์บินตรงนะครับไม่ต้องเสียเวลาเข้ากรุงเทพคือทางให้คนในภาคเหนืออำนวยความสะดวกให้คนในภาคเหนือโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปที่กรุงเทพนะฮะก็สามารถบินตรงจากเชียงใหม่ไปมันดาเลย์แล้วก็เชียงใหม่ไปย่างกุ้งได้เลยก็ถือว่าเป็นความสะดวกที่สายบางกอกไอเวย์มอบให้กับคนภาคเหนือครับครับคือเส้นทางจากเชียงใหม่ไปมันดาเลย์นะครับเป็นเส้นทางที่ไปกราบนมัสการศาสนสถานที่สำคัญ2ใน5ของมหาบูชาสถานนะครับคือศาสนสำคัญของศาสนาพุทธที่คนไทยใฝ่ฝันหรือชาวพุทธทั่วไปอยากใฝ่ฝันจะไปกราบนมัสการก็มี5แห่งนะก็คือที่มหาเจดีย์ชเวดากองพระเจดีย์มุเตาที่เมืองหงสาวดีแล้วก็พระธาตุอินแขวนนะครับแล้วก็ที่เมืองมันดาเลย์จะเป็นพระมหาเมียมุนีแล้วก็ที่ผู้การจะเป็นเจดีย์ชเวสีกองซึ่งทริปที่บางกอกไอเวย์มาสำรวจเส้นทางในวันนี้ก็คือเส้นทางเชียงใหม่มันดาเลย์ผู้การนะครับเราก็จะได้ไปกราบนมัสการมหาเจดีย์มหาเมียมุนีแล้วก็มหาเจดีย์ชเวสีกองที่เมืองผู้การครับพูดถึงทัวร์ของเราบ้างนะอันนี้คือเป็นครบหรือยังคะตามทัวร์ที่เราวางไว้อะไรเงี้ยหรือว่าจะมีออปชั่นเสริมหรือว่ามีบ้างครับจริงๆแล้วเส้นทางจากเชียงใหม่มามันดาเลย์สามารถที่จะไปต่อได้ถึงเมืองทะเลสาบอินเลเมืองตองยีเมืองรัชฉานเมืองหลวงรัชฉานนะแล้วก็สามารถไปยังทางเหนือของมันดาเลย์ก็คือเมืองพินลูวินเมืองสีป้อเมืองแสนหวีเมืองลาเชลแล้วก็เมืองพูตาโอซึ่งเป็นเมืองที่มีหิมะของพม่านะครับก็คนไทยสนใจมากเส้นทางเมืองพูตาโอแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถที่จะไปถึงได้เพราะว่าอยู่ในป่าลึกต้องเดินตะปีประมาณ3วันถึง4วันนะครับถึงจะถึงบริเวณที่มีหิมะตกแต่ว่าปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวพม่าก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาเส้นทางนี้ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับประเทศพม่าได้เพราะว่าจะเป็นเมืองที่ได้สัมผัสหิมะใกล้ที่สุดในเอเชียครับผมที่จัดตรงนี้เหมือนไหมคะเช่นเหมือนเลยแล้วก็ทริปที่เรามาเนี่ยค่ะมีค่าใช้จ่ายยังไงหรือว่าถ้าอยากมาติดต่ออะไรเงี้ยเราสามารถติดต่อจริงครับก็ทริปที่บางกอกไอเวย์สำรวจเส้นทางกับทาง สื่อมวลชนในครั้งนี้นะครับก็เป็นเส้นทางบินจากเชียงใหม่จากบินตรงจากเชียงใหม่มามันดาเลย์นะครับแล้วก็นั่งรถจากมันดาเลย์ไปเที่ยวผู้กามหนึ่งคืนแล้วก็กลับมานอนที่มันดาเลย์หนึ่งคืนโดยเครื่องนะครับตรงนี้ก็เป็นระยะเวลาทั้งสิ้นแค่3คืน4วันก็ได้ครบหมดนะฮะทั้งมันดาเลย์มินกุลสกายอังวะแล้วก็เมืองผู้กามนะครับก็ครบทั้งหมด3คืน4วันถ้าราคาปัจจุบันนี้ก็อยู่ประมาณ 22,900 นะครับแต่ว่าถ้าหากว่า เดินทางเป็นทริปเป็นหมู่คณะใหญ่ราคาก็จะถูกลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่านได้ทุกบริษัทได้เลยครับ